การลงทุนใน AEC กับเรื่องของ infrastructure นั่นเองค่ะใช่แล้วครับก็คงต้องขออนุญาตเชิญคุณมากไม่จริงเรามีเก้าอี้ตัวเดียวนุ่มๆแต่ว่าไม่เป็นไรเต็มใจออกค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมด้วยกับมุมมองของบจ.ใช่ที่นั่นต้องไปทำงานต้องไปทำงานให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวสละเก้าอี้ตัวนี้เลยแล้วเดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่โอเคครับฝากพี่ๆทั้งสองท่านด้วยนะคะโชคดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คงมาถึงคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ทราบว่าพัฒนาการตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วแล้วอยากจะเรียนถามจริงว่าจริงๆแล้วที่เราได้ยินกันมานานๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมครับครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จะมีกรอบต่างๆนะครับที่เราได้พูดคุยกันไม่ว่าในระดับอาเซียนเองนะครับอาเซียนเองก็จะมีแผนการMaster Plan on ASEAN Connectivity นะครับซึ่งพูดถึงการเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมและก็ด้านอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ในระดับอนุภูมิภาคเองเนี่ยเราก็จะมีที่เราเรียกว่า GMS นะครับ Greater แม่โขง Sub Region นะครับซึ่งเป็นความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับก็จะมีประเทศในลุ่มน้ำโขงทั้งหมด6ประเทศนะครับรวมประเทศจีนด้วยนะครับจีนด้วยครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรอบพวกนี้นะครับที่พูดคุยกันที่เราเห็นที่เราเคยได้ยินมาที่จะมีชื่อเสียงหน่อยก็อย่าง East West Corridor Economic Corridor นะครับก็คือระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับซึ่งเริ่มจากดานังนะครับผ่านมุกดาหารสุวรรณเขตนะครับแล้วก็มาทางแม่สอดเมียวดีนะครับแล้วก็ไปจบที่มอลำไยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอริดอร์แรกที่มีการเริ่มพัฒนาขึ้นมาอยากจะเรียนถามให้ลึกนิดนึงพอดีท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าระเบียงเนี่ยหรือว่าเชื่อมเนี่ยมันเชื่อมยังไงครับก็คือคอนเซปต์ของระเบียงเนี่ยเดิมเนี่ยเราเชื่อมทางเส้นทางคมนาคมใช่ไหมฮะครับก็คือถนนก็เชื่อมไปจากเมืองนึงถึงเมืองนึงนะครับถนนแต่ว่าคอนเซปต์อย่างของ East West Corridor เองเนี่ยการเป็นระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อจุดมุ่งหวังคือเพื่อที่เราจะทำกิจทำการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อเปลี่ยนเส้นทางเหล่านี้เนี่ยให้กลายเป็นเส้นทางการค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงงานก็ตามการพัฒนาชุมชนเมืองก็ตามนะครับ อย่างระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยจุดประสงค์เดิมก็คือเรือสามารถลงได้ที่สินค้าจะสามารถลงได้ที่ดานังนะครับแล้วขนที่เวียดนามที่เวียดนามนะครับขนผ่านสปป.ลาวเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่อไปยังเมียนมาไปออกทางมะลำใหญ่นะครับมันก็จะเป็นการลดเวลาในการเดินทางนะครับระหว่างอ้อมคือไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาคือตัดสิงคโปร์สามารถตัดตรงได้นะครับอันนั้นเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับแต่ปรากฏว่าก็มีความล่าช้าในการพัฒนาในฝั่งของเมียนมานะครับ อยู่พักหนึ่งก็ยังไม่สามารถเชื่อมได้ 100% นะครับแต่ตอนนี้รัฐบาลไทยเองก็โดยกรมกระทรวงคมนาคมนะครับก็ไปช่วยพัฒนา45กิโลเมตรจากชายแดนไทยเข้ามาในเมียนมาเริ่มเติมจากที่เราเคยพัฒนาไปแล้วเมื่อ10ปีก่อนนะครับ17กิโลเมตรแรกก็ทำให้รถสามารถจาก2ชั่วโมงกลายเป็น40นาที30นาที40นาทีนะครับลดระยะเวลาช่วงแรกนะครับก็ยังมีช่วงถัดไปจากกอเกร็กไปถึงมะลำใหญ่นะครับช่วงนั้นก็ยังมีการพัฒนาในอนาคตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางต่างๆเนี่ยอีกอันหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็คือเส้นทางจากคุณหมิงลงมายังกรุงเทพนะครับอันนี้ชื่อเสียงมากเลยอันนี้ถนนที่เรียกว่า R3 นะครับครับขณะนี้เนี่ยพอสร้างสะพานเสร็จเมื่อปี56เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าจะมีรถจากท่องเที่ยวโดยเฉพาะรถท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับผ่านทางรถเดิมมีออปชันเดียวคือมาทางเครื่องบินนะครับแต่ตอนนี้ก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสอันนึงซึ่งไทยกับไทยผ่านลาวไปยังจีนเนี่ยก็จะมีโอกาสมากมีโอกาสทั้งงานการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะในโครงสร้างพื้นฐานเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยระดับนึงเราเองเนี่ยในของเนด้าเองเนี่ยถนนเส้น R3 ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วเนี่ยเราก็ไปช่วยสร้างในส่วนหนึ่งนะครับ East West Corridor เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าช่วงแรกๆเนี่ย17กิโลเมตรแรกแล้วก็ช่วยสร้างนะครับในประเทศเมียนมานะครับก็มีเส้นทางอีกหลายเส้นทางนะครับซึ่งเรากำลังดำเนินการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถนนจาก
น่านนะครับเชื่อมโยงกับหลวงพระบางนะครับจากเมืองหงสาถึงเมืองเชียงแมนนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหลวงพระบางอันนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางนึงซึ่งอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย เดิมถ้าไปทางรถเนี่ยจากน่านออกไปเนี่ยประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับก็จะล่นมาหยุดเหลือประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับประมาณ3ชั่วโมงจากชายแดนไปนะครับเดี๋ยวผมเรียนถามอีกนะครับว่าจริงๆคงมีถนนเยอะฮะเส้นทางอะไรคงเต็มไปหมดเลยมันมีเรื่องของเส้นทางของทางอากาศด้วยครับครับตอนนี้เรามีการพัฒนาครับในเรื่องของทางอากาศเองเนี่ยเราสนามบินใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่หลายสนามบินในภูมิภาคเนี่ยก็กลายเป็นสนามบินระดับนานาชาติไปแล้วนะครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไปแล้วนะครับเราก็มีส่วนไปช่วยพัฒนาในไม่ว่าจะสนามบินเวียงจันทน์เองหรือในสนามบินในปักเซเองนะครับแต่ว่าพูดโดยรวมๆเนี่ยสนามบินหลายๆสนามบินเองเนี่ยต่อไปก็จะมีความสำคัญแม่สอดเองเนี่ยก็ต่อไปก็จะเป็นประตูสู่เมียนมาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับต่อไปเนี่ยก็จะมีสนามบินหลายๆแห่งซึ่งต่อไปก็จะมีความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในสนามบินทวายเองเนี่ยซึ่งต่อไปก็จะมีการเชื่อมโยงนะครับเรียกได้ว่าเรื่องของการขนส่งนะฮะ connectivity ต่างๆเนี่ยกำลังเชื่อมกันมากว่าผมถามง่ายๆโดยภาพรวมการเชื่อมโยงกันโดยสมบูรณ์แบบเนี่ยทางคุณเนวินคิดว่าเราจะเห็นในปีไหนที่เรียกว่าครบสมบูรณ์สามารถที่จะเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การค้าการขายได้เนี่ยผมคิดว่าระดับหนึ่งเราก็น่าจะเรียกได้ว่าเชื่อมโยงได้เยอะพอสมควรแล้วนะขนาดนี้ครับผมว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยผมจะเห็นเส้นทางสำคัญเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็น East West Corridor เองเนี่ยส่วนต่อจากที่ประเทศไทยทำไปแล้วเนี่ยก็จะมี ADB เข้ามาทำต่อนะครับมันแล้วก็จะมีช่วงสุดท้ายซึ่งทางรัฐบาลกำลังทำอยู่ก็อันนี้ก็คิดว่าภายใน 3-4 ปีน่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีเส้นทางอื่นๆอย่างเช่นเส้นทางออกจากมุกดาหารนะครับขอโทษนะครับออกจากนครพนมไปนะครับออกไปทางขม่วนนะครับแล้วก็ต่อไปยังเวียดนามนะครับเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางสำคัญไปถึงฮานอยนะครับในอนาคตซึ่งขณะนี้ยังเป็นถนนซึ่งก็ไปได้พอสมควรแต่คงจะต้องขยายในอนาคตนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆเส้นทางซึ่งไม่ว่าจะเป็นจากกาญจนบุรีถึงทวายเองในอนาคตครับอีกคิดว่าอีก 2-3 ปีน่าจะเห็นเป็นรูปแบบก็เรียกได้ว่าอีก 2-3 ปีนี้โฉมหน้าของเอเชียอาเซียนนะครับประเทศไทยหรือประเทศเมียนมาคงจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับคุณอติต้องไปเรียนภาษาเพื่อนบ้านแล้วนะใช่ต้องเรียนหลายภาษาขับรถสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ที่น่าพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับคุณธนันท์ สัตวุฒินะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการไทย NDT จำกัดมหาชนนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าคุณธนันท์เนี่ยนะคะก็มีประสบการณ์ในการเข้าไปรุกตลาดอาเซียนในส่วนของทั้งไทย NDT แล้วก็ในส่วนของธุรกิจสืบเนื่องอย่างโรงไฟฟ้าด้วยถูกต้องไหมคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตสอบถามก่อนละกันว่าไทย NDT เองณปัจจุบันนี้เข้าไปในตลาดอาเซียนในพาร์ทไหนบ้างคะจริงๆเข้าไปทั้งพาร์ทที่เป็น core business ในเรื่องการตรวจสอบโดยไม่ทำลายซึ่งเป็นตัวหลักของเราอยู่แล้วอีกพาร์ทนึงก็เข้าไปในสายพลังงานใน energy sector ที่พม่าครับค่ะซึ่งก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินนะคะต้องบอกว่าไทย NDT เองเนี่ยเนื่องด้วยธุรกิจหลักเป็นเรื่องของการตรวจสอบก็น่าจะทำให้ได้เห็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในส่วนใหญ่ของกลุ่มตลาดอาเซียนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้โอกาสต่างๆเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนคะผมมองว่าตอนนี้ถ้าใครจับเทรนด์ได้ก็จะมีโอกาสสูงที่จะโตไปได้นะครับเพราะว่าผมมองว่าคือเหมือนเราย้อนกลับไปเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วการที่เขายังมีความต้องการทางด้านเศรษฐกิจอินฟราสตรักเจอร์หรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ถ้าคนที่มีประสบการณ์และเอาประสบการณ์นั้นมาใช้ในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแล้วมันเวิร์กเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นประตูเปิดไปอีกขั้นหนึ่งที่นั่นหมายความว่าถ้าเราใช้เรื่องของเทคโนโลยีโนว์ฮาวต่างๆที่เราสะสมมาอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปน่าจะมีพื้นที่ในการเข้าไปปักธงได้อยู่หลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้ในมิติของความท้าทายกันบ้างคือหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราได้ยินคนพูดกันจะเห็นภาพแต่โอกาสต่างๆที่รออยู่แต่ในเวลาที่เราเข้าไปติดต่อเข้าไปเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ย
ความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆหลักๆที่คุณธนันได้เจอมันมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือ culture การใช้ชีวิตของเขาคือเราจะไปจะไปคาดหวังให้เขาเนี่ยมีมาตรฐานเหมือนเราเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้การที่ทำความเข้าใจกับเขาเข้าใจเขาแล้วทำธุรกิจร่วมกันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงปรับตัวเข้าหากันบางทีแรงไปเนี่ยเขาก็อาจจะกลัวอย่างนี้ธุรกิจมันก็อาจจะไปได้ยากขึ้นการที่หลายอย่างที่ค่อนข้างสำคัญก็คือกฎหมายการลงทุนของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยบางอย่างเนี่ยมันยังมีความไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นี่ก็ต้องใช้เวลาเช็คพร้อมด้วยใช่นะคะแล้วในส่วนของการที่เราจะเข้าไปแล้วเรื่องของผู้ประกอบการท้องถิ่นของเขาอยู่แล้วล่ะคะจริงๆแล้วมีอยู่เยอะหรือน้อยขนาดไหนถ้ามองในมุมของโครงสร้างพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบหรือว่าเรื่องของคนที่จะมารุกธุรกิจพลังงานเนี่ยโลโก้ของเขาเป็นอย่างไรและคู่แข่งจากต่างประเทศที่มองโอกาสนี้ไว้เหมือนกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจริงๆต้องขอเรียนว่ามันมีความสนใจจากต่างชาติเข้าไปในพม่าเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆใน AEC เพราะแน่นอนเขาขาดพลังงานใช่ไหมฮะพวกที่มีชื่ออยู่แล้วหรือบิ๊กเนมทั้งหลายเนี่ย ก็ต้องการที่จะเข้าไปแต่การเข้าไปของเขาเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันอย่างเราเข้าไปเนี่ยเราติดด้านกฎหมายการลงทุนตอนแรกกว่าเราจะเคลียร์ได้อย่างถ้าเกิดเป็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ต้องมีการพิสูจน์มันต้องมีการเข้ากระบวนการ EASA ก็เหมือนบ้านเราเหมือนกัน อย่างที่สามก็คือการเช็คเรื่องภาษีการลงทุน tax หรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นแบเรียร์สำคัญสำหรับเจ้าอื่นเหมือนกันแต่แน่นอนว่าบริษัทที่เข้ามาลงทุนเนี่ยเขามีฝีมือใช่ไหมฮะอย่างเราเนี่ยเราก็เข้าไปเราก็ผ่านมาจนได้เลยทำให้รู้ว่าที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการไฟฟ้าค่ะอ่ะนี่คือโกก่อนอย่างถ้าพลังงานเขาก็ต้องการไฟฟ้าอยู่แล้วเขาคงไม่เอาใครก็ได้มาทำโรงไฟฟ้าที่ไม่กี่ปีก็พังเขาต้องการคุณภาพฉะนั้นถ้าเราพิสูจน์ได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นประตูผ่านไปได้ระดับหนึ่งละโอเคเพราะฉะนั้นนั่นคือการเตรียมความพร้อมของตัวเองให้เป็นอย่างดีก่อนที่จะเข้าไปรุกตลาดนั้นๆส่วนที่เหลือก็คือต้องทำความเข้าใจกับบริบทที่อาจจะไม่เหมือนกับตลาดบ้านเรามากนักใช่ครับนะคะแล้วหลังจากนี้ล่ะคะไทย NDT เองเนี่ยมีแพลนที่จะขยายพื้นที่ในการคว้าโอกาสในตลาดอาเซียนเนี่ยยังไงอีกบ้างจริงๆตอนนี้เราได้ขยายคอบิสเนสของเราเข้าไปในประเทศอินโดนีเซียบ้างแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกอินโดนีเซียเนี่ยมันมีทรัพยากรค่อนข้างเยอะบริษัทพวกออยล์แก๊สเนี่ยเข้าไปเยอะมากฉะนั้นความต้องการที่เกี่ยวกับพิษบิสเนสของเราโดยตรงเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจเราเลยไปลองมาสักเกือบปีนึงอาจจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแสดงว่าภาพที่ทุกคนกำลังจินตนาการกันว่าในตลาดอาเซียนตอนนี้เนี่ยคือการเริ่มต้นของอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆใช่ครับในการสร้างกันอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งยิ่งสร้างเยอะขึ้นไทยดีทีในส่วนของตรวจสอบก็จะเข้าไปตรวจสอบตรงนี้ได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสต่างๆในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ภาพใหญ่ของ AEC เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายมิติที่น่าติดตามนี่คือ1มิติที่วันนี้พาทุกท่านมาหาข้อมูลกันนั่นเองขอบคุณคุณธนันท์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับโอ้โหพี่ๆค่ะกลับมาแล้วค่ะเป็นไงครับได้ข้อมูลเต็มอิ่มอัดแน่นเลยได้คุยกับทางไทย NDT มาครับนะคะเขาก็บอกว่ามองดีทีเดียวค่ะกับโอกาสการเติบโตในพม่านะคะส่วนที่เขาไปมาแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเขามีออกไปเรื่องของตรวจสอบความปลอดภัยโดยใช้เรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยอธิบายยากนิดนึงแต่ว่าตรวจสอบอะไรฮะตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะโดยเฉพาะพวกเรื่องของ oil and gas เขาจะมีเครื่องมือครับเครื่องมือเนี่ยเขาสามารถแค่เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เข้าไปก็จะเห็นเลยว่ามีรอยร้าวมีไม่ว่าจะเป็นท่อมีอะไรก็แล้วแต่ตรวจรอยร้าวในใจได้ไหมครับเดี๋ยวหนูไปถามให้นะคะแล้วถ้าตรวจได้จะให้รบกวนมาตรวจสอบพี่ให้หน่อยนะคะว่ายังโอเคดีอยู่หรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าความท้าทายเนี่ยมันมีอยู่แน่ๆล่ะเรื่องของแบบบริบทกฎหมายซึ่งก็สอดคล้องกันกับสิ่งที่ทางคุณเนวินได้เล่าให้ฟังกันไว้เนาะว่าซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าการที่มีพาร์ทเนอร์ในแต่ละประเทศเนี่ยมันช่วยได้อันนี้สำคัญนะถูกต้องไปที่ไหนต้องมีเพื่อนที่นั่นใช่ใช่ไหมถูกต้องซึ่งทางไทย NDT เขาก็ไปวางรากฐานไปละส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องจับตากันค่ะว่าการเติบโตของไทย NDT หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก็ถือว่าให้ภาพกับเราพอสมควรแล้วฝั่งของพี่ปองพี่ติเราเป็นยังไงบ้างคะก็ยังยืนยันนะครับว่าที่ผมพูดค้างไว้นะว่าเป็นการพักไม่ได้หยุด
ก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ยังทำต่อไปนะครับแล้วก็ในภาพสุดท้ายที่เราจะเห็นเนี่ยคุณนิวินบอกว่าเราน่าจะเห็นภายใน2-3 ปีนะฮะก็น่าจะเห็นภาพรวมๆของการเชื่อมต่อนะ connectivity นะครับของเส้นทางต่างๆนะฮะซึ่งก็รวมไปถึงทางฝั่งใต้ของจีนด้วยนะแล้วพูดถึง GMS ด้วยนะครับเรื่องของประเทศที่ทางฝั่งใต้ของจีนที่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้ยินชัดเจนก็คือเรื่องของเส้นทางเศรษฐกิจนะฮะ East West Corridor นะครับพูดง่ายๆคือการเชื่อมต่อกันเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งนะจากเวียดนามไปจนถึงพม่านะบนเส้นทางนั้นเนี่ยก็ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนะคะแน่นอนว่าธีมการลงทุนเนี้ยยังคงอยู่แหละไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่พัฒนาในภูมิภาค AEC หรือว่าในบ้านเราเองก็ตามใช่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้า Set in the City ที่เสือสมาร์ทหนุ่มๆเสือสมาร์ทของเราไปบุกมาเนี่ยพี่ป๋องเขาให้หุ้นเน็ตไว้ใช่ป่ะพี่ติวันนี้ครับขอยกมาให้เลยสำหรับมองไปถึงปีหน้าเลยนะปีหน้าเลยจะได้แบบว่าเลือกมาอย่างถูกต้องมีหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมถูกต้องครับอยากรู้ใช่ไหมคะว่ามีอะไรกันบ้างอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ